วันนี้เราสองคนจะมีขนมเรียกได้ว่าเป็นขนมจากบ้านเกิดของอาจารย์เมย์ความจริงแล้วเรายังไม่เคยเห็นขนมตัวนี้ที่ประเทศไทยมาก่อนกล้วยคาชังฮีเจ้าแต่สมมติฝรั่งนะเราจะเรียกว่ามักบินฟริเตอร์งั้นเราขออนุญาตตั้งเป็นชื่อไทยว่าขนมถั่วเขียวทอดแบบสิงคโปร์ค่ะพูดถึงถั่วเขียวก็ต้องใช้ถั่วเขียววันนี้เราเป็นถั่วเขียวคุณภาพดีถั่วเขียวตราข้าวทองแช่น้ำจนนุ่มใช่สำหรับเราจะแช่น้ำร้อนง่ายกว่าเร็วกว่าแช่ถึงน้ำเย็นอ่ะได้ถั่วเขียวแช่น้ำจนนุ่มแล้วทำยังไงต่อคะอ่ะเราก็ใส่ถั่วเขียวนะลงไปอันนี้เมนูสิงคโปร์ต้องให้คนสิงคโปร์ 100% ทำ half Singaporean คงทำไม่ได้โอเคแล้วก็ใส่น้ำลงไปต้มถึงน้ำเขาแห้งหมดแล้วก็ถั่วเขาจะนิ่มก็ประมาณ15นาทีขนมตัวนี้มันไม่กินได้แต่เด็กๆเลยอ่ะเป็นขนมโบราณแล้วอ่ะเนาะใช่ก็หากินยากที่สิงคโปร์มีไหมเดี๋ยวนี้ก็มีแต่มันหายากส่วนมากเราเจอที่ของมาเลย์คอมมูนิตี้แปลว่าขนมตัวนี้เป็นขนมที่มิกซ์ของสิงคโปร์มาเลย์ใช่ค่ะเขาจะดังที่สิงคโปร์กับมาเลเซียอย่างเดียวโอเคนี่ถั่วนี่น้ำก็แห้งแล้วนะจากนั้นเราต้องเพิ่มความหวานของเขาความหวานของเราจะมาคู่กับความหอมเราใช้น้ำตาลทรายแดงตราข้าวทอง35กรัมจันเมย์บอกว่ามันต้องใส่ใบเตยแต่ว่าเราจะใส่ใบเตยทำไมให้วุ่นวายในเมื่อเรามีผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบที่ใส่ลงไปเสร็จแล้วทั้งหอมทั้งอร่อยนอกเหนือจากเอามาใส่น้ำร้อนกินกับสังขยากินกับขนมปังปิ้งแล้วเอามาทำแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะเข้ากันแล้วนะใส่มะพร้าวขูดขาวขนมหวานทุกตัวใส่เกลือป่นนิดนึงจะทำให้รสหวานออกมาอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นจากนั้นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนถึงเขาแห้งแบ่งเป็นก้อนเท่าๆกันเราก็คิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับเราสกูปไอศครีมนะคะสกูปของเราออกมาแล้วพอเราสกูปเสร็จจนหมดเนี่ยแล้วเราค่อยปั้นก้อนก่อนที่จะคลุกแป้งกล้วยแขกของเราเนี่ยเราก็จะต้องทอดน้ำมันสำหรับทอดของเรานะคะเราเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตฝาสีเขียวแบบนี้กระทะที่วันนี้เราสองคนเลือกใช้จะเห็นว่าทรงของเขาเป็นทรงลึกนะคะเป็นกระทะไวทลักษ์3ชั้นขนาด28เซนติเมตรทรงลึก IH ด้ามและหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายจ้ะหลังจากตัวขนมถั่วเขียวของเราเนี่ยแบ่งเป็นก้อนๆแล้วเราก็ปั้นกดให้แบนแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเวลาเราชุบทอดเนี่ยเพื่อให้ได้เนื้อที่กรอบแป้งชุบกล้วยแขกตราโลโบเดี๋ยวนี้ง่ายมากไม่ต้องมานั่งชั่งตวงวัดส่วนผสมอะไรเองมีแค่เนี้ยห่อเดียวใช้ช้อนนี่แหละคนง่ายๆเลยก่อนที่จะคลุกเนี่ยเราก็ต้องหยิบตัวถั่วเขียวของเราคลุกลงแป้งข้าวโพดเพื่อให้เขาคลุกติดกับตัวแป้งกล้วยแขกง่ายขึ้นคือน้ำมันร้อนขนาดนี้เวลาทิ้งส่วนผสมของเราอะเพื่อความปลอดภัยนะคะทิ้งออกไปจากตัวขนมอันนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาก็คลุกแป้งให้คล้ายแป้งกล้วยแขกแบบนี้หรอใช่ค่ะขนมตัวนี้กินชิ้นเท่านี้เลยจริงๆใช่ไหมที่นู่นแต่ส่วนมากก็ไม่ใช้ช้อนอะไรนะใช้มือมันร้อนน่ะนี่ดูสิเป่าก่อนแล้วกันใช่เหมือนกล้วยแขกบ้านเรานะแต่นี้ไม่ใช่กล้วยแขกเอ้ยเนื้อสัมผัสข้างนอกมันอร่อยนะกับกรอบข้างในเป็นถั่วซึ่งถ้าเป็นเราปกติแล้วคงไม่ได้รู้สึกว่าเมนูนี้น่าสนใจอ่ะแต่พอเอามาทำเสร็จปุ๊บโอ้ยมันอร่อยอ่ะไม่ได้ difficult ใช่เมนูอร่อยอร่อยแบบนี้เราอยากให้คุณลองมาไปทำกันดูค่ะเพราะว่านอกจากขนมไทยที่อร่อยแล้วขนมสิงคโปร์ก็อร่อยไม่แพ้ขนมไทยนะเรียกได้ว่าอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้เนี่ยเป็นอดเปรี้ยวกินหวานแบบตะลุยวัฒนธรรมสิงคโปร์ทำให้อาจารย์เมย์คิดถึงบ้านที่บ้านสัปดาห์หน้ายังคงมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยจากพวกเราทั้งครอบครัวนะทุกวันพฤหัสบดีทาง WorkPoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ